อาจารย์ขอพูดถึงพลังเสน่ห์ของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะพวกพฤหัสบดีนี่มีเสน่ห์ที่ความเฉลียวฉลาดเวลาจะพูดอะไรอ่ะมันดูรอบรู้ไปหมดไม่รู้ได้ไงพวกพฤหัสบดีนี่เกิดมานั้นก็ชอบเรียนรู้ชอบไปดูไปฟังตั้งแต่เด็กเลยอ่ะพฤหัสบดีอ่ะบางคนผู้ใหญ่ก็เรียกเด็กแก่แดดก็คือรู้เรื่องที่เด็กทั่วไปไม่รู้รู้เรื่องที่ผู้ใหญ่เขารู้กันน่ะทั้งเรื่องความรู้ในเชิงที่มันจะต้องมีประสบการณ์ชีวิตเยอะๆคือไปฟังเข้ามาบางคนนะไปอ่านตำราไปฟังอะไรที่มันเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนน่ะแล้วก็เอามาคุยให้รุ่นราวคราวเดียวฟังปรากฏเพื่อนรุ่นเดียวกันไม่เข้าใจเพราะว่ามันโตเกินกว่าวัยที่เขาจะเข้าใจไงพระสัพพดีนี่ชอบเป็นคนกลางเป็นกรรมการเวลาเพื่อนจะทะเลาะกันเพราะว่าตัวเองมีความเป็นผู้ใหญ่สูงในรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยคนเกิดพระสัพพดีเนี่ยจะเป็นคนที่มีแนวคิดมีหลักการที่สามารถที่จะไปทำอะไรแบบน่าเชื่อถือได้ดังนั้นถ้าวาสนาชีวิตของพระสัพพดีนะจะเป็นคนห้อมล้อมมีคนห้อมล้อมเพราะเป็นคนใจดีคอยให้คำปรึกษาคอยช่วยเหลือคนอื่นแล้ววาสนาชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับชื่อเสียงก็ดีซะด้วยสิตั้งแต่เด็กแต่เล็กนี่คนนี้จะบางทีนะได้รับการขนานนามว่าเก่งในทางใดทางหนึ่งไปประกวดอะไรก็ได้ตำแหน่งส่วนมากเลยก็จะเป็นคนที่ไปมีการแข่งขันทางด้านความรู้ทางด้านการพูดนี่ก็ไม่เบานะอันนี้พระสัพพดีเนี่ยที่จริงไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ต้องพูดเก่งอะไรมากมายแต่เนื่องจากข้อมูลในหัวมันเยอะไงชอบเรียนรู้ชอบศึกษาจึงกลายเป็นว่าคนเกิดพระสัพพดีอ่ะเวลาจะพูดจะจาอะไรเนี่ยมันดูคมคายมันดูมีข้อมูลอยู่เบื้องหลังจึงเกิดความน่าเชื่อถือและเกิดน้ำหนักจึงเป็นเด็กที่ดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าวัยที่อาจารย์พูดให้ฟังแล้วไงต่อก็เลยกลายเป็นว่ามีคนเข้าหาคนเกิดพระสัพพดีเพื่อมาขอคำปรึกษาอันนี้นับว่าเป็นเสน่ห์นะถ้าจะพูดถึงว่าพระสัพพดีมีเสน่ห์แบบไหนก็มีเสน่ห์เพราะว่าคนเนี่ยอยากจะเข้ามาพึ่งพาเอาความรู้เอาหลักการเอาการตัดสินที่ยุติธรรมเพราะว่าเขามักจะมีความยุติธรรมอยู่ในใจคล้ายๆกับพอเขาได้รู้อะไรหลายอย่างมันเกิดการสังเคราะห์คือวิเคราะห์แล้วก็สังเคราะห์ออกมาว่าที่จริงแล้วอะโลกเราอะมันต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดนะเขาจะอาจจะไม่ค่อยฟันธงอะไรไปชัดเจนเพราะมันมีอะไรบางอย่างที่รู้อยู่เบื้องลึกเบื้องหลังก็เลยค่อนข้างเป็นคนใจกว้างที่จะให้ความรู้กลางๆนั้นคนคุยกับพระสัพพดีอะได้ความรู้แน่นอนแต่อาจจะไม่ได้การฟันธงจากเขามากมายหรอกแต่เราจะได้สิ่งที่เป็นข้อมูลไปคิดเองเอาอย่างนี้นะยังไม่ต้องคิดเยอะถึงขนาดเป็นคนรักก็ได้ถ้าเราอยู่ในสภาวะที่ต้องเจอกับปัญหาเรื่องราวอะไรหลายอย่างแล้วเรามีเพื่อนสักคนหนึ่งพี่สักคนน้องสักคนหนึ่งอะที่เขาอะมีข้อมูลอะไรอะบอกเราอะบอกจนเราได้ไปปลดล็อกอะไรบางอย่างก็นับว่าเป็นประโยชน์กับเราแล้วใช่ไหมพระสัพพดีจะเป็นคนแบบนั้นคนเกิดพระสัพพดีนะรูปร่างหน้าตานะส่วนมากเลยนะจะผิวขาวร่างใหญ่นะแล้วก็สังเกตดูง่ายๆหลายๆคนที่เกิดพระสัพพดีหลายๆคนนะหรือมีดาวพระสัพพดีในดวงที่มันเด่นที่มันแรงขึ้นมาเนี่ยตรงบริเวณใบหน้าจะมีบางส่วนที่มีแผลเป็นพระสัพพดีนี่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองสูงเพราะว่าถือว่ารู้อะไรบางอย่างหลายๆอย่างที่คนอื่นเขาไม่รู้แล้วก็นะข้อเสียก็มีข้อเสียคือใครขัดใจไม่ได้ออกอาการเลยชักสีหน้าเลยไม่ค่อยเกรงใจใครเลยเพราะถือว่าเราก็แน่ทำนองนี้ในหนึ่งในเจ็ดวันคนเกิดพฤษภดีเนี่ยเป็นคนที่ถือว่าตนเองเนี่ยแน่แล้วก็จะแสดงออกหรือไม่ก็ได้แต่ถ้าแสดงออกนะแบบละมุนละม่อมเคยเห็นคนที่เหมือนกับ
ด่าแบบผู้ดีไหมคนที่แสดงการปฏิเสธด้วยภาษากายไม่ชอบใช้กำลังแต่ชอบทำอะไรที่มีความรู้สึกตัวเองเหนือกว่าคนอื่นโดยวิเคราะห์มาดีแล้วแล้วก็แสดงออกแบบละมุนละม่อมถ้าสมมติโกรธจริงๆจะแสดงออกเนี่ยราชบดีเนี่ยจะโกรธไม่รุนแรงมากแล้วก็ลงอย่างรวดเร็วแป๊บเดียวเพราะคล้ายๆกับเขามีฟอร์มเยอะเดี๋ยวกลัวเสียภาพลักษณ์เดี๋ยวกลัวเสียกิริยาทำนองเนี้ยนี่คือพระสัปดีใครที่เกิดสัปดีนะใครมีเพื่อนพี่น้องคนรักที่เกิดสัปดีนะลองดูเสน่ห์อย่างหนึ่งของพระสัปดีคือการที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นคือเป็นคนที่พอศึกษาอะไรบางอย่างแล้วค้นพบสัจธรรมชีวิตว่าข้อหนึ่งนะคือการที่เราจะมีความสุขได้ที่จริงอ่ะถ้ามองผิวเผินแบบคนทั่วไปนะมองว่าอ่ะเราอยากมีความสุขกับไปกินไปเที่ยวไปทำอะไรที่เรามีความสุขอย่างเดียวอันนั้นคือระดับเปลือกนอกพื้นฐานแต่พระสัปดีหลายๆคนเลยเนี่ยพอค้นพบเข้าไปลึกๆแล้วเนี่ยไปรู้ความลับบางอย่างว่าการที่เราจะมีความสุขได้จริงๆอ่ะมันคือการที่เราส่งความสุขออกไปข้างนอกก่อนไปทำให้คนรอบข้างอ่ะนะมีความสุขแล้วความสุขนั้นมันจึงสะท้อนกลับมาหาเขาดังนั้นรูปแบบของคนเกิดพระสดีที่เขาจะมีเสน่ห์ก็คือก็ทำให้คนอื่นมีความสุขแล้วคนอื่นน่ะจึงมีรอยยิ้มออกมาแล้วพอเขาเห็นรอยยิ้มนั้นเขาก็มีความสุขตามไปมันลึกซึ้งมากกว่าที่ฉันคิดฉันทำอะไรมีความสุขฉันก็ทำไปอันนั้นมันระดับพื้นฐานแต่พระสดีเขาจะมีเป้าหมายคล้ายๆกับเป็นคนมหาชนคนหนึ่งอาจารย์จะให้เราสังเกตนะในองค์กรใหญ่ๆในสถาบันใดๆที่มีคนเยอะๆจะมีคนแบบพระสัปดีอยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเพราะเป็นคนที่เป็นขวัญใจคนพอสมควรเพราะชอบที่จะมีน้ำใจให้คนอื่นมีความสุขชอบทำแบบนั้นมันจึงกลับกลายมาเป็นเสน่ห์ไงโอ้โหไปไหนก็นึกถึงคนเนี้ยเราเคยไหมแบบว่ามีเพื่อนพี่น้องสักคนนึงอ่ะไปไหนมาไหนก็อยากจะซื้อข้าวซื้อของไปฝากเขาเพราะรู้สึกดีจังเลยไปเจออะไรดีๆก็อยากให้เขาอยากให้เขาได้สิ่งนั้นน่ะนั่นคือวิธีของคนเกิดพระสัปดีแล้วในทางกลับกันน่ะพวกเราตัวเราอ่ะก็จะคิดแบบนั้นกับเขาด้วยโดยหลักของอะไรเดียวของการตอบแทนคนที่ให้อะไรกับคนอื่นไปเช่นให้ความจริงใจให้โอกาสให้สิ่งที่ดีให้ความรู้ให้คำปรึกษาคำแนะนำโดยปราศจากความคิดเรื่องของผลประโยชน์เนี่ยมันก็จะได้รับการตอบรับแบบนั้นกลับมาพระสัปดีก็จะมีเสน่ห์ในแบบนั้นเวลาที่คนเกิดสัปดีจะมีความรักนะหลายต่อหลายครั้งนะคนมองข้ามไปเพราะมองว่าเขาก็เป็นแค่ที่ปรึกษาดังนั้นถ้าอาจารย์มองนะความรักของพระสัปดีอาจจะงงเหงาหนึ่งนะถ้ามองภาพรวมอ่ะนั้นถ้าอยากจะเจ้าเสน่ห์ขึ้นมาใครเกิดพระสัปดีนะเมื่อได้รับวัตถุมงคลจากอาจารย์ไปแล้วนะเราปฏิบัติตัวเหมือนเดิมทุกอย่างแหละใช้ชีวิตปกติเลยไม่ต้องกังวลว่าพอได้วัตถุมงคลไปแล้วจะต้องไปทำอะไรแปลกๆห้ามกินห้ามทำห้ามรอดไม่มีเสื่อมไม่ต้องห่วงไอ้เรื่องของศีลทั้ง5ข้อเรื่องการทำบุญสุนทานตามสมควรเป็นสิ่งมาตรฐานอยู่แล้วแต่อาจารย์เนี่ยจะให้เราพกพาวัตถุมงคลที่อาจารย์เนี่ยตั้งใจมอบให้บูชานะพกพาไว้แล้วถ้าสมมติว่าช่วงไหนวันไหนช่วงไหนของชีวิตที่เรามีเป้าหมายว่าเราชอบใครรักใครโดยตรงเนี่ยนึกถึงหน้าเขาให้ชัดแล้วเอาวัตถุมงคลที่ได้รับจากอาจารย์ไปเนี่ยนะเอาวางไว้ใต้หมอนนึกถึงหน้าเขาแล้วก็หลับไปเลยอาจารย์สวดอาจารย์เสกคาถาให้หมดแล้ว1พกพา2วางใต้หมอนนึกถึงคนที่เรารักแต่ถ้าเราไม่ได้นึกถึงใครเป็นพิเศษก็จะมีผลเป็นออร่ากับคนทั่วไปพอพกพาไปแล้วนะของที่เสริมเสน่ห์ย่อมทำให้คนนะที่พกพามีเสน่ห์นะดังนั้นอาจารย์ตั้งใจนะที่จะมอบให้บูชาจำนวนจำกัดไปสอบถามนะอัตราค่าบูชากันหลังไมค์เองนะใครที่ได้ไปเนี่ยก็ขอให้ประสบความสำเร็จมีเสน่ห์แล้วก็มีเสน่ห์เพิ่มขึ้นไปประสบทั้งความสำเร็จในชีวิตแล้วความสำเร็จในความรักแล้วชีวิตก็จะเป็นชีวิตที่พร้อมสมบูรณ์ขอให้ได้ครอบครองในเร็ววันนะ